ปัญญาธรรมชมคลิปรับสมัครน้องๆจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี8ไปพบกับพวกเขากันเลยครับนิสัยดีครับไม่เกเรใครครับอยากเป็นทหารครับจะได้ช่วยคนอื่นครับผีมันจะมาหลอกกันทำไมเขาผีไม่ทำอย่างที่เขาอยากทำผมระดับสั้นชีวิตจะไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างนี้จะตะมีหน่อยข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ประพฤติผิดทางกามข้อ4ไม่พูดปดข้อ5ไม่ดื่มสุราก็บางทีก็เล่นเยอะมากเกินไปครับอยากเป็นคนดีไม่เล่นในห้องรอบที่แล้วเราไปบวชแล้วเหมือนว่าเราอยากตั้งใจไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็แล้วครั้งนี้เราอยากจะประกอบตัวให้เราตั้งใจได้เต็มที่มันจะได้บุญเยอะมากกว่านี้ครับเวลาวันมีบุญเหลือแค่1อันไม่ใช่1อันแล้วมันก็ต้องทำบุญใหม่มันจะได้ไปอยู่เมืองสวรรค์ครับอันแรกคำว่าเช้าอ่อนบิณฑบาตฉันข้าวบางทีก็ให้ไปกวาดวัดก็ให้นั่งสวดมนต์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็เป็นคนดีแล้วก็ตั้งใจเรียนขึ้นจะได้ประสบการณ์ที่เราพ่อพักเขาทำยังไงบ้างขอโทษผู้เรียวโลกเคยล่วงเกินไป30 31 1เดือนปันก็ต้องสู้ครับร่วมติดตามว่าใครจะเป็นตัวแทนจากผู้สมัครทั่วประเทศได้ทางเว็บไซต์ทรูปลูปัญญาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ